ต้ออนทัวร์สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก VVP 4x4 King Cobra Ties มาสู่ช่วงออโต้ออนทัวร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอีกไม่ได้พาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนวันวานความเป็นไทยกันไปแล้วที่มิวเซียมสยามนะคะได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เลยขอไปต่ออีกรอบแล้วกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาชมอะไรบ้างนั้นไปกันที่มิวเซียมสยามเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่2ของมิวเซียมสยามแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มกันที่ห้องที่7นั่นเองค่ะคุณผู้ชมว่าแต่ห้องที่7คือห้องอะไรเดี๋ยวตามเอ๋ไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องที่7แล้วค่ะคุณผู้ชมชื่อห้องว่าไทโอลี่นั่นเองนะคะซึ่งห้องนี้จะนำเสนอสิ่งที่มีแค่ในประเทศไทยของเราเท่านั้นค่ะโดยด้านหลังของเอ๋นะคะก็คือคุณเอิบซับนั่นเองว่ากันว่าเป็นนางกวักที่ตอนนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะมาต่อกันที่ห้องไทยโอลี่กันบ้างนะคะซึ่งห้องนี้ก็รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่เราเห็นกันอย่างคุ้นตาในชีวิตประจำวันที่เห็นแล้วก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเนี่ยเป็นของไทยแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงเครื่องปรุงถุงหิ้วกาแฟผูกหนังยางหรือโครเชต์หุ้มหูกระเป๋าแบรนด์เนมนั่นเองค่ะรวมถึงไฮไลท์เด็ดอย่างคุณเอิบซับหุ่นนางกวักยักษ์สูงกว่า4เมตรนะคะซึ่งว่ากันว่าแต่งองค์ทรงเครื่องตามตำรานางกวักเป๊ะๆ เลยนะคะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยก็จะมีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยหน่อยจะเห็นได้ว่าตาโตๆแบบเกาหลีแล้วก็มีไฝด้วยนะคะมาที่ห้องที่8กันบ้างค่ะชื่อว่าห้องไทยอินเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งมีการนำเสนอที่น่าสนใจมากค่ะเขามาในคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าไทยเสนอเทศสนองคือหมายความว่าเวลาที่ต่างชาติเห็นประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่เมื่อต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยก็จะเห็นอีกแบบนึงนั่นเองค่ะมากันที่ห้องไทยอินเตอร์กันบ้างนะคะซึ่งไฮไลท์ของห้องนี้ต้องยกให้นี่เลยค่ะเรือสุพรรณหงษ์คู่กับเรือหางยาวนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยต่างชาติเวลาเขาเห็นเรือของบ้านเราก็จะเข้าใจว่าจะได้เห็นแบบเรือสุพรรณหงษ์รวมไปถึงผลไม้แกะสลักค่ะมาคู่กับผลไม้รถเข็นนะคะดังนั้นจึงเป็นการสะท้อนมุมมองความเป็นไทยที่ต้องการให้คนอื่นเห็นและเปรียบเทียบกับสิ่งที่ต่างชาติเห็นแบบชัดๆค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เอ๋อยู่ที่ห้องที่9แล้วค่ะชื่อว่าห้องไทยวิทยานั่นเองนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เอ๋ชอบมากเลยแหละค่ะเพราะว่าเป็นการทำให้เห็นด้วยเนี่ยได้ย้อนวานๆไปสู่วัยเรียนนะคะผ่านบทเรียนต่างๆนี่เลยซึ่งนำเสนอความเป็นไทยได้น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับห้องไทยวิทยานะคะก็เป็นการจำลองบรรยากาศห้องเรียนถึง4ยุคสมัยเลยค่ะได้แก่ยุคเริ่มต้นประชาธิปไตยความเป็นไทยยุค 2,500 ความเป็นไทยยุคโลกาภิวัตน์และความเป็นไทยในยุคพอเพียงค่ะซึ่งสะท้อนถึงการปลูกฝังความเป็นชาติไทยผ่านบทเรียนโดยเนื้อหาแต่ละยุคจะมีทั้งเรื่องความแตกต่างทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมที่ถูกสอดแทรกไว้ผ่านการศึกษาแบบเรียนและบทเพลงแต่ละยุคสมัยค่ะที่ห้องที่10กันบ้างค่ะคุณผู้ชมห้องนี้ก็คือห้องไทยชิมนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าอาหารไทยของเราดังไกลไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นห้องนี้จะเล่าให้เราฟังค่ะว่าอาหารไทยแต่ละเมนูที่ดังๆเนี่ยเขามีต้นกำเนิดมาได้อย่างไรหรือถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารไทยก็มีคำตอบให้ด้วยดังเช่นอันนี้ค่ะทำไมเย็นตาโฟถึงเป็นสีแดงนี่เลยนี่ก็คือคำตอบนะคะมาหากันเอาเองค่ะสำหรับใครที่ชอบทานอาหารไทยต้องมาห้องนี้เลยค่ะนั่นก็คือห้องไทยชิมนะคะเพราะว่าห้องนี้จะพาเราไปเรียนรู้ที่มาของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งส้มตำผัดไทยแผนงหมูโอ้ยหลายเมนูเลยละค่ะโดยใช้เทคโนโลยี QR Scan พร้อม Motion Graphic สีสันสวยงามรวมถึงแผ่นพับรูปจานที่สอดแทรกเกร็ดความรู้อาหารเหล่านั้นต้องบอกว่าเป็นห้องที่พลาดไม่ได้เลยละค่ะ